สวัสดีครับเว็บ .monkeyshop2.com นะฮะวันจะมารีวิวในส่วนของกล้องชื่อว่า B Pro นะฮะจะเป็นกล้องเหมือนกล้องบอดี้แคมีรานะฮะเป็นแบบนี้ซึ่งเราสามารถมีเขาจะมีส่วนอุปกรณ์ที่มีมาให้นะก็จะมีคลิปนะฮะซึ่งเราสามารถใส่คลิปได้เข้าไปด้านหลังอย่างนี้นะฮะแล้วก็เน็ตทำให้เราเน็ตได้หรือจะใส่เป็นสกรูก็ได้นะฮะก็ติดกับพวกอุปกรณ์ยึดต่างๆนะครับไปอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคลิปล็อกที่ต่างๆนะฮะแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับในส่วนของการเหน็บเสื้อแล้วก็เดินหายไปเรื่อยๆนะฮะหรือจะเป็นเวลาเราขับรถนะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็แปะไว้นะครับได้นะครับก็เป็นแบบนี้นะเสื้อแล้วก็เราสามารถในส่วนของเสียบชาร์จนะฮะสามารถเสียบชาร์จได้นะฮะตรงนี้นะฮะเสียบชาร์จจะมีสาย USB ให้นะครับเป็น USB Type C นะฮะเสียบชาร์จกับส่วนของคอมพิวเตอร์นะฮะเราเสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็เสียบชาร์จคอมพิวเตอร์นะฮะมาดูในส่วนของสเปคนะฮะตัวนี้มีความละเอียดถึงระดับ Full HD นะฮะ1920x1080นะฮะแล้วก็มีขนาดเล็กนะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้นะน่าเล่นใหญ่นะน่าเล่นค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะฮะสามารถบันทึกภาพนะฮะหรือจะให้บันทึกเสียงอย่างเดียวก็ได้นะฮะจะมีปุ่มแค่2ปุ่มใช้งานง่ายมากนะครับในส่วนของเมมโมรี่นะฮะลูกค้าสามารถซื้อเป็นส่วนของ micro SD card นะฮะแบบนี้นะฮะรองรับได้ถึง128GB นะครับวิธีการใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับดูในส่วนของตรงนี้นะฮะจะเป็นส่วนของช่องที่เอาไว้ใส่เมมโมรี่การ์ดนะฮะมันจะมีฝาปิดตรงนี้นะครับนี่ฮะเป็นฝาปิดแบบนี้นะฮะเราแค่เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเวลาใส่เมมโมรี่การ์ดห้ามใส่กับด้านนะฮะมันจะพังนะครับให้เราหงายเมมโมรี่ขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็คว่ำลงอย่างนี้นะครับแล้วก็หาอะไรเล็กๆนะฮะดันเข้าไปแบบนี้มันจะล็อกนะฮะก็เป็นการเซ็ตเส้นแล้วฮะตรงนี้จะมีส่วนของช่องสังเกตนะจะมีช่องในส่วนของการรีเซ็ตในส่วนของตัวกล้องถ้าเกิดแฮงเกิดอะไรนะฮะหาตัวแบบนี้จิ้มเข้าไปนะฮะมันจะเป็นสวิตช์นะฮะกดเบาๆนะฮะมันจะสวิตช์เป็นการรีเซ็ตตัวกล้องครับส่วนของการใช้งานนะใช้งานง่ายมากนะครับจะมีปุ่มอยู่แค่2ปุ่มนะฮะด้านข้างนะสังเกตก็จะเป็นรูปไมค์รูปไมค์คือการบันทึกเสียงอีกฝั่งนึงนะฮะก็จะเป็นรูปวงกลมก็คือการบันทึกภาพนะฮะถ้าเกิดเราต้องการให้ในส่วนของการบันทึกเสียงนะฮะเรากดตรงนี้ค้างนะฮะมันจะกดค้างนะฮะไฟสีเขียวก็จะกระพริบนะครับอันนี้คือตัวกล้องเริ่มบันทึกเสียงนะครับจะบันทึกเสียงอย่างเดียวนะฮะเราก็เดินบันทึกเสียงไปถ้าเกิดต้องการไม่ให้ไฟมันโชว์นะฮะถ้าเราต้องการดับบันทึกเสียงนะฮะเนียนๆเราก็กด2ปุ่มพร้อมกันนะไฟกระพริบจะหายไปแต่ตัวกล้องเขายังบันทึกเสียงอยู่นะครับเป็นการซ่อน LED เฉยๆส่วนจะให้ไฟกระพริบกลับมาเรากด2ปุ่มพร้อมกันเหมือนกันนะฮะจะหยุดบันทึกเสียงนะฮะกดอีกทีนึงนะฮะปุ่มเดิมนะครับแล้วก็กดปิดนะฮะกดค้างเราจะคลิปเป็นหลายๆสีแล้วก็ดับไปนี่คือการปิดเครื่องนะต่อมามาดูส่วนของการบันทึกภาพนะครับการบันทึกภาพก็กดปุ่มวงกลมตรงด้านข้างเลยนะกดค้างนะจนไฟสีมันขึ้นมานะฮะจะเริ่มกับคลิปนะฮะเราทำได้เหมือนกันนะฮะสามารถซ่อนส่วนของการกระพริบของไฟได้ก็กด2ปุ่มพร้อมกันนะครับมันก็เรคคอร์ดอยู่แต่มันซ่อนนะฮะแต่ก็จะหยุดการให้โชว์แสงก็กดแค่นี้นะครับใช้งานง่ายมากนะครับในการเสียบชาร์จไฟนะให้เสียบประมาณชาร์จไว้เก็บคอมพิวเตอร์ประมาณ4ชั่วโมงนะฮะห้ามเก็บชาร์จ
เกินไปกว่านั้นนะฮะมันจะทำให้แบตเตอรี่เสียไวนะฮะหรือเลคคอร์ดนะฮะกดปุ่มขวาทิ้งนะฮะไปติดค้างขึ้นมานะฮะแล้วกดหยุดกดปิดนะฮะกดค้างให้ไฟขึ้นไปไล่สีก็เป็นการปิดเครื่องนะครับแค่นี้ฮะการใช้งานง่ายมากนะฮะเดี๋ยวมาดูส่วนของภาพจริงของตัวกล้องกันครับมาดูวิธีการตั้งเวลานะฮะให้ทำการเซตเมมโมรี่ไปที่คอมนะฮะแล้วเราก็มาที่ในส่วนของหน้าเมมโมรี่นะฮะเราเจอไฟล์นะฮะชื่อ time.txt นะฮะคลิกเข้าไปในเมมโมรี่เล่มนี้นะฮะก็จะเจอไฟล์นี้นะคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็จะเจอไฟล์เป็นแบบนี้ขึ้นมานะเป็นไฟล์ text นะฮะตอนนี้ปีนะฮะ2022นะครับเอาเปลี่ยนตามเวลาจริงนะฮะเดือนนะฮะเป็นเดือน3วันนี้วันที่6นะครับเวลา6นาฬิกานะฮะ4นาทีนี่ทีไม่ต้องใส่นะฮะแล้วก็อันนี้ให้โชว์เวลาไหมตอบเป็น yes นะแล้วก็เซฟในนี้ฮะมันก็จะเซฟเวลาให้เราแล้วนะครับมาเอาเมมมาใส่ในส่วนของตัวเครื่องก็จะอัปเดตเวลาให้นะฮะต่อมาไปดูในส่วนของภาพนะฮะก็จะมีส่วนของวอลวิดีโอ voice คือเสียงนะเสียงบันทึกกับวิดีโอจะมาดูในส่วนของวิดีโอนะฮะอันนี้คือไฟล์ที่เราเรคคอร์ดไว้นะฮะเดี๋ยวมาลองเปิดดูนะฮะความคมชัดสูงมากนะฮะสังเกตนะฮะภาพจริงของตัวกล้องนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะให้ดูเป็นไฟล์จริงนะฮะนี่ฮะภาพชัดคมชัดมากเลนกว้างมากเลยนะฮะนี่คือภาพของตัวกล้องเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเรียงกันเป็นไฟล์แบบนี้นะฮะนี่นะฮะคมชัดจริงนะครับเลนกว้างมากเลยฮะไวมากนะครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวส่วนของตัวกล้อง V Pro นะฮะซึ่งภาพคมชัดและเลนส์กว้างมากเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อของแท้ได้ที่ www.monsyshop.com หรือ monsyshop2.com นะฮะที่ LINE @ ครับ monsyshop ได้เลยนะฮะในของแท้นะฮะคุณภาพเยี่ยมแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ผมลาไปก่อนถ้าใครต้องการสอบถามนะแอดไลน์มาถามเราที่แอดมอนตี้ช็อปนะครับผมวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับ062ครับ312 0070ครับ